เครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินหรือกลุ่มคนเสื้อหลากสีรวมตัวกันบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6สวนลุมพินีเพื่อลงชื่อคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินกล่าวว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการเป็นการทำลายหลักกฎหมายเพราะมีการแก้ไขถ้อยคำบางมาตรานะครับที่ต้องการจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนคนเดียวจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งและใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษอย่างที่ผ่านมาโดยในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนี้จะมีการยื่นหนังสือคัดค้านให้กับทำเนียบองคมนตรีและนำรายชื่อทั้งหมดไปยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันอังคารนี้ล็อกสเปคให้ทักษิณรอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้เนี่ยเราเรียกร้องนะครับถ้าเกิดรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะทำถูกต้องตามธรรมเนียมราชประเพณีและหลักนิติธรรมอย่างที่คุณกล่าวอ้างเนี่ยจะต้องใช้พระราชกฤษฎีกาสมัยทักษิณก็ได้เอาไปแก้พ.ศ.แก้ชื่อจากพลโททักษิณเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์นามสกุลก็เหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผมรับได้แต่มันจะถูกต้องตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติครับเช่นเดียวกับนักกฎหมายที่เห็นตรงกันนะครับว่าหากมีการแก้ไขเนื้อหาในร่างถือว่าคณะรัฐมนตรีกำลังทำลายนิติประเพณีของไทยและยังเป็นการเลือกปฏิบัติเพื่อคนคนเดียวซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่อ่อนไหวที่อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมคือหลักการที่เป็นมาโดยตลอดคือว่าบุคคลนั้นจะต้องอยู่ในที่คุมขังของทางราชการนะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นหลักการใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าไปแก้หลักการนี้ก็ดีนะครับแล้วมันยังมีหลักการอื่นๆอีกตามมาซึ่งมันไม่ใช่เป็นแนวทางที่เป็นนิติประเพณีที่ได้ทำมาซึ่งมันก็จะมีผลกระทบผมคิดว่าปัญหานี้มันจะนำไปสู่ความแตกแยกได้เพราะฉะนั้นถ้าดีรัฐบาลควรจะทบทวนประเด็นพวกนี้หนึ่งนะครับเมื่อทบทวนแล้วดูแนวทางที่เป็นนิติประเพณีที่ได้ทำมาจะไม่เกิดประเด็นที่เป็นการแตกแยก2คน6-7หมื่นคนที่อาจจะได้ประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกานี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งมากผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวมากครับเราเป็นรัฐบาลที่ต้องรักษาความสงบภายในประเทศต้องให้ประชาชนได้ความผาสุกเนี่ยนะคือเราไม่ได้ผิดหรือถูกนะแต่ถามว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดความไม่สงบได้ไหมและความไม่สงบนั้นมันจะรุนแรงขนาดไหนมันจะนำไปสู่ความทุกข์ยากของประชาชนอีกหรือเปล่านะก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลประเทศชาติต้องคิดขณะที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะนัดชุมนุมคัดค้านร่างพระราชกฤษฎีกาในวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนี้บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยจะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ที่บ้านพระอาทิตย์ครับ